ล้ามเนื้อหัวใจ cardiac muscle CAR cardiac AC cardiac นะคะ cardiac muscle MUSCLE cardiac muscle กล้ามเนื้อหัวใจนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอำนาจจิตใจก็คือบังคับไม่ได้นะคะรูปร่างของเซลล์นั้นจะเป็นเซลล์รูปทรงกระบอกนะเป็นเซลล์รูปทรงกระบอกแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจนี้พบได้ที่หัวใจนะคะจะมีความแข็งแรงเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจนี้ต้องทำงานตลอดชีวิตไม่มีการหยุดกล้ามเนื้อหัวใจนี้นะคะก็ควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติอีกเหมือนกันนะคะก็คื เป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะกล้ามเนื้อหัวใจนี้จะมีการหดตัวมีการคลายตัวเป็นจังหวะจังหวะนะคะคล้ายๆกับการเต้นของหัวตามไม่ใช่คล้ายๆอ่ะตามจังหวะการเต้นของหัวใจนั่นนะคะรายละเอียดตรงนี้เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยนะทันไหมมีใครไม่ทันบ้างกล้ามเนื้อหัวใจเนี้ยนะคะเดี๋ยวนี้ให้นักเรียนดูภาพกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันจะแตกแขนงไปเชื่อมกับเซลล์อื่นนะคะเรียนจะเห็นนะคะว่ามันมีเซลล์ของมันมานะคะมีเซลล์มาแล้วมันก็แตกแขนงไปเชื่อมกับเซลล์ตัวอื่นนะคะกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมีลายขวางเห็นไหมคะมีลายขวางสีเข้มมั่งสีอ่อนมั่งสลับกันไปนะคะมีแตกไปต่อกับเซลล์ตัวอื่นนะคะกับเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงและเซลล์พวกนี้จะมีการหดตัวคลายตัวได้นะคะตามจังหวะการเต้นของหัวใจเพราะฉะนั้นต้องเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงอยู่นอกอำนาจจิตใจและร่างกายจิตใจไม่สามารถควบคุมได้นะคะเขาต้องทำงานไปตามระบบของเขาก็คือระบบอัตโนมัตินั่นเองนะคะนี้ก็พูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อนะคะทีนี้ไปดูโครงสร้างของกล้ามเนื้อกันนะคะไปดูโครงสร้างของกล้ามเนื้อโครงสร้างของกล้ามเนื้อนะคะทำไมเราถึงเรียกกล้ามเนื้อนะเขาบอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเกิดจากการรวมกันของกลุ่มเส้นใหญ่กล้ามเนื้อและรวมกันอยู่เป็นมัดมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นเส้นใหญ่กล้ามเนื้อรวมกันเป็นมัดมัดพอรวมเป็นมัดมัดเราก็เรียกว่ากล้ามเนื้อนะคะรวมเป็นมัดมัดเราเรียกว่ากล้ามเนืข้อความนี้เสร็จยังคะถ้าข้อความนี้เสร็จแล้วไปดูข้อความต่อเลยนะคะกล้ามเนื้อเนี่ยจะเป็นกลุ่มเส้นใยรวมกันเป็นมัดมัดกล้ามเนื้อแต่ละอันจะมีเยื่อบางๆคุ้มอยู่เรียกว่าเยื่อเมมเบรนMEMBRANE เยื่อเมมเบรนนะคะกล้ามเนื้อแต่ละอันจะมีเยื่อเมมเบรนหุ้มอยู่
มาดูภาพกันเลยนะคะกล้ามเนื้ออันนี้คือมัดกล้ามเนื้อนะคะของกล้ามเนื้อเขาบอกว่ามันจะมีกลุ่มเส้นใหญ่นะนี่เขาเอาขึ้นมาแค่อันเดียวก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยก็จะมีเส้นใหญ่เล็กๆนะเป็นเส้นใหญ่กล้ามเนื้อรวมกันอยู่ก็เป็นมัดกล้ามเนื้อนะก็รวมนะอันนี้เป็นกล้ามเนื้อนะคะเป็นกล้ามเนื้อก็จะมีมัดเส้นใหญ่กล้ามเนื้อรวมๆกันเป็นมัดๆนะแต่ละอันก็เอาขึ้นมาแล้วแต่ละอันก็จะมีเส้นใหญ่แล้วก็ที่เส้นใหญ่แต่ละเส้นใหญ่เนี่ยก็จะมีเยื่อบางๆหุ้มเส้นใหญ่อยู่ที่เรียกว่าเยื่อเมมเบรนนะมีเยื่อหุ้มอยู่นะคะเรียกว่าเมมเบรนเพราะฉะนั้นอันนี้คือมัดกล้ามเนื้อ1มัดนะคะใน1มัดเนี่ยจะประกอบด้วยกล้ามเนื้อเยอะแยะมากมายนะคะในกล้ามเนื้อแต่ละมัดเนี่ยก็จะมีเส้นใหญ่นะอันนึงก็จะมีเส้นใหญ่เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็รวมกันแล้วก็มาทำหน้าที่อย่างเดียวกันนะฮะเราเรียกว่ากล้ามเนื้อนะฮะทีนี้กล้ามเนื้อเนี่ยการทำงานของกล้ามเนื้อเราจะไปดูการทำงานของกล้ามเนื้อกันว่ากล้ามเนื้อทำงานได้ยังไงนะฮะการทำงานของกล้ามเนื้อนะฮะไปดูการทำงานของกล้ามเนื้อนะฮะกล้ามเนื้อจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อใครเป็นคนสั่งสมองสั่งนะฮะสมองสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวนะฮะถ้าสมองสั่งบอกเอาวิ่งนะกล้ามเนื้อที่ขาก็ทำงานนะสั่งให้ยกของกล้ามเนื้อที่แขนก็ทำงานสมองจะเป็นตัวสั่งทั้งสิ้นนะฮะสั่งการทำงานนะฮะอย่างเช่นนะฮะถ้าสมองสั่งให้งอแขนหรือขานะงอแขนหรือขากล้ามเนื้อที่เป็นมัดรวมกันนั่นน่ะนะคะมัดของกล้ามเนื้อเนี่ยนะจะงอหรือจะงอแขนหรืองอขาเนี่ยมัดกล้ามเนื้อนะคะก็จะเกิดการหดตัวและคลายตัวนะโดยกล้ามเนื้อหดตัวกับคลายตัวนั้นต้องทำงานประสานกันและทำงานเป็นคู่ๆพร้อมกันนะฮะกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีสองมีอยู่คู่หนึ่งนะฮะมีอยู่คู่หนึ่งอันนึงจะหดอันนึงจะคลายนะทำงานตรงกันข้ามอันนี้คือการทำงานของกล้ามเนื้อนะคะสมองจะเป็นผู้สั่งแล้วกล้ามเนื้อก็จะมีอยู่คู่หนึ่งนะคะทำงานเป็นคู่ๆที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งอย่างเช่นที่แขนนะก็จะมีกล้ามเนื้ออยู่สองอันนะคะไปดูต่อเลยนะคะทันไหมตรงนี้เรารู้แล้วนะกล้ามเนื้อจะทำงานได้ก็ต้องมีกล้ามเนื้อทำงานประสานกันนะคะทำงานประสานกันไปดูต่อเลยรายละเอียดตรงนี้ข้อความนี้เสร็จยังคะเสร็จไหมเสร็จนะมีใครไม่เสร็จอีกไปดูต่อเลยกล้ามเนื้อจะทำงานเป็นคู่กล้ามเนื้อจะทำงานเป็นคู่นะเช่นมัดหนึ่งอยู่ต้นแขนด้านบนนะต้นแขนด้านบนเราจะเรียกว่าไบเซฟนะคะ biceps biceps การทำงานของกล้ามเนื้อจะทำเป็นคู่ๆนะคะด้านหนึ่งคู่หนึ่งเราจะเรียก อันหนึ่งเราจะเรียกว่าไบเซฟอีกอันหนึ่งเราจะเรียกว่าไตเซฟนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีอันหนึ่งหดอันหนึ่งคลาย
นะคะถ้าไบเซปหดตัวถ้าไบเซปหดอีกอันนึงก็ต้องคลายตัวต่อเลยนะคะทันไหมไปดูต่อเลยนะคะอีกมัดที่อยู่ต้นแขนด้านล่างต้นแขนด้านล่างเราจะเรียกว่าไตรเซฟ TRICEPS ไตรเซฟนะคะไตรเซฟนี้นะคะถ้าไบเซฟหดไตรเซฟก็จะคลายตัวนะคะถ้าไบเซฟหดไตรเซฟคลายก็จะดึงให้แขนงอขึ้นมานะคะให้แขนงอขึ้นมาเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะคะนักเรียนดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรารู้ภาพกันข้อความนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนักเรียนดูภาพเลยนะคะนักเรียนดูภาพนะคะอันนี้ด้านกล้ามเนื้อด้านบนนะคะหดอันนี้คลายแล้วก็จะงอแขนเห็นไหมคะอันนี้หดเป็นก้อนอันนี้คลายยืดยาวออกมางอแขนได้และในทางกลับกันในทางกลับกันถ้าด้านบนไบเซปคลายไตรเซปหดแขนก็จะเหยียดออกมาเห็นไหมคะดูนะดูดีๆนะครูย้อนกลับภาพให้ดูนะถ้าด้านบนหดด้านล่างคลายแขนงอขึ้นถ้าด้านบนคลายด้านล่างหดแขนก็จะเหยียดออกนะฮะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวนะฮะการเคลื่อนไหวในร่างกายของคนเรานั้นเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อและกระดูกถ้ามีแต่กล้ามเนื้ออย่างเดียวไม่มีกระดูกมันไปได้กันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเกิดจากการทำงานระหว่างโครงกระดูกกับกล้ามเนื้อจึงจะทำให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบายเราก็ต้องดูแลโครงกระดูกกับกล้ามเนื้อของเราให้ดีนะคะวันนี้มีปัญหาแล้วก็สงสัยอะไรไหมคะไม่มีถ้าไม่มีนะคะเราก็จะเพียงพอกันเท่านี้นะคะและเราจะต่อกันในชั่วโมงหน้าเรื่องของภูมิคุ้มกันนิดนึงแล้วค่อยต่อด้วยเรื่องของสารเสพติดนะคะถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเราก็จะเพียงพอกันเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ